นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะหลังจากที่เราได้เข้ามาเติมและถลุงกันอย่างบ้าคลั่งกับเกมนาโปลิก้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนี้ก็ต้องมานั่งเก็บเวลกันแล้วล่ะนะครับก็นะวันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆสำหรับ Open Beta เลยก็ว่าได้นะครับผมกับเกมนาโปลิก้าตอนนี้ก็ Open Beta เรียบร้อยแล้วนะฮะคือเปิดให้บริการเต็มตัวแล้วนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ทันทีนะครับเพียงแค่มี ID ของทาง EAE นะหรือ ID จาก Infest นั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้มีเควกใช่ไหมไหนดูซิมีเควกต้องเลเวล3อีกเฮ้ยปรับฮาร์ดเลยรวยคนเดียวครับนะในพาร์ทนี้เราต้องมานั่งเล่งเวลกันแล้วนะครับผมมาเลยนี่นะเอ้ยหัวหอกคิ้วสำหรับสายชีพผมเล่นนะจะเป็นวอร์ริเออร์นะครับผมก็รู้สึกว่าสกิลวอร์ริเออร์ในช่วงต้นเนี่ยจะสามารถทำให้เราสะดวกสบายต่อการเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่แน่นี่นะ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 นี่เออไปดับวาร์ปต่อไปโอ้แป๊บเดียวเลเวลขึ้นมาแล้วมาเลยนี่ไอ้ไอ้นะไม่มีสกิลแต่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเลเวลอัพอีกแล้วนะครับนี่นะไหนดูสิเลเวลอัพต้องอัพสกิลฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยสกิลนี้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเฮ้ยอันนี้พวกอันนี้โอเคนะฮะอัพอันนี้ก่อนเลยฮะอันนี้ต้องอัพนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมสกิลที่2มานี่เป็นสกิลติดตัวนะฮะสีเขียวในพาสซีฟสกิลเนี่ยสกิลติดตัวนะฮะนี่นะนอนนอนนอนก็ซ้ำอันนี้คือรับเควกหรือเปล่าช่างมันเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ๋อ achievement มาเลยนี่ไงตบต้องหลายคนเห็นว่าเอ๊ะกางเกงมันไม่เข้ากันเลยนะฮะจริงๆแล้วผมพยายามตามหาเซตแพนกวินนะก็เติมไปเยอะแต่ทว่าก็ไม่ได้อย่างใจเลยฮะกางเกงไม่ออกล่าสุดเพิ่งได้หมวกมารู้สึกดีใจมากเยเวอร์เอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยโบนัสสเตรทเหรอเนี่ยสิมาเร็วนี่ไงเอ๊ะตัว S นี่คือคอมโบอะไรอ๋อนี่เหรอโอ้ยแย่สิโอ้ยแย่สิมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงครับลงไปตบฮะช่วยมาครับคาดหวังไว้ขอเลเวล3ฮะเพื่อที่จะเปิดดันเจียนที่รองรับเลเวล3นะครับนี่แน่นอนก็ซ้ำครับลุกขึ้นมาก็ทุบนอนก็ซ้ำนี่แน่ลุกขึ้นมาก็ทุบนี่แน่นี่นะของแคสเต็มเลยยังมีในเมลบ็อกซ์อีกเพียบเลยฮะโอ้จบแรงที่กล่าวมากมาเป้าหมายคือเพื่อวิ่งเควสอย่างเดียวฮะเอ๊ะอะไรเนี่ยตัวหืออ่ะอ๋อครับอันนี้ก็4แล้วแต่ว่า F5 ยังทำไม่ได้เพราะว่าอะไรปาร์ตี้2คนขึ้นไปอ่ะแต่ไม่น่าเกี่ยว
ออกก่อนแล้วกันยืนยัน F1 ออกครับออกออกพึบอ๋อหรือว่าต้องรับเฟกก่อนนะถึงจะเข้าไปเล่นได้อ๋อต้องยอมรับเฟกก่อนจริงด้วยนะฮะช่องสกิลแอร์คอมโบอับอันนี้ครับมาฮะดูรายละเอียดเฟกนี่รับเฟกที่มันให้ผมทำนี่มันให้ทำอะไรวะดูสิพบอ๋อไปพบนะโอเคครับไปไล่พบคนโน้นคนนี้นี่ไงไปชมวิ่งเรียบร้อยเปิดกล่องเล่นเนี่ยฟึบเอาเลยเปิดฟ้าเอามาเป็นแหวกขวดน้ำใส่ครับใส่ฮะจุ๊บรับเฟกเรียบร้อยต่อมาคือทำไรเลยข้างบนก็มีเควกนะฮะตรงไหนทหารจิ๊บจ้อยมีเควกครับรับมาฮะปึ๊บชมชมชีชมปุ้งชีชมมิดเดิลตรงนี้มีเควกฮะส่งเควกปึ๊บปั๊บเรียบร้อยรับเควกต่อฮะขอบใจมากแล้วยังไงต่อเอาล่ะกดตัว N เพื่อดูว่าเควกในแมปมีไหมนะเคลียร์นะฮะเคลียร์อาร์เคดหมด F1 นะฮะต้องไปเล่น F1 ที่ผมเล่นเมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้ผมนำข้ามขั้นนะผมมึนเองล่ะฝึ่งดึ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 งลากสกิลมาก่อนฮะปึ๊บปึ๊บอ๋อนี่แหละสกิลหากินฮะรวบมอนแล้วก็ปั่นปั่นปั่นมาครับ F1 ฮะฟึบนะครับ F1 เป็นที่เรียบร้อยมาฮาร์ดไปเลยนึ่มนึ่มนึ่มนี่นะโอ้โหอย่างแรงฮะนี่นี่เอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่นะลุกขึ้นมาทำไมล่วงไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้นี่นะนี่นะอีเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่โดนนี่ไงเหมือนกับว่าสกิลนี้จะต้องอยู่กลางอากาศนะฮะถ้าจำไม่ผิดอัพอีกหนึ่งเลเวลฮะน้องแกะน้อยก่อนเลยถางขนให้หมดโอ้แย่แล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งนะฮะไม่ดีไม่ดีต้องทุบให้มันตายก่อนที่มันจะวิ่งฮะล่วงกันไปตบล่วงรัวฮะมาโอ้เกือบแล้วทุบครับสามครับนี่แหละหัวระวังรัวๆครับโบนัสสเตรทนี่แหละโอ้ my god เดี๋ยวมันจะมีเควสที่มันจะให้เราไปหาท่อนไม้หาฟืนฮะหาเศษกิ่งไม้ซึ่งตอนนี้เราก็เก็บสำรองเอาไว้แล้วแหละนะเควสมาก็เสร็จเลยอะไรประมาณนี้ระวังหมดครับเก็บเงินให้ครบทุกเม็ดทุกสตางค์ว้าวได้อะไรได้พวกโพชั่นนะฮะเฮ้ยไปดิเจ้าอยู่นอกจุดวาร์ปว่าไปแล้วโถเอ้ยมาครับอีวิทอย่าไปกลัวเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยฮะสกิลนี้มันต้องน่าอยู่กลางอากาศถึงจะโดนนะ
หัว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 นี่แน่นี่แน่ไม่ไม่เออ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 ดูสิเออเสร็จไปอีกหนึ่งเควสฟับ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 แรงสี่อีกแล้วแรงกระจับกระแจกโอ้รับเควสครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยนี่ขอนปอนมาแล้วนี่ล่ะสกิลเด็ดสกิลเด็ดวอริเออร์คอนปอนคอนน้ำแข็งฮะสกิลเด็ดจริงๆไหนกาเดียเตอร์เล่นสายไหนดีงับงับงับกาดิเมื่อก่อนผมเคยเล่นผมจำได้ผมเล่นกาดิส่วนตัวก็ชอบกาดิอยู่แล้วด้วยก็อนาคตก็คงจะเป็นกาดินั่นแหละแต่แล้วกันตอนนี้ขอดูซิว่าเควสต้องทำอะไรนะฮะเราสามารถส่งเควสจากตรงนี้ได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหา NPC นะครับผมอันนี้ลองคุยกับโดมาที่ดื้อๆๆอ่ะนะฮะต้องไปคุยอีกแล้วนะครับไปเข้าเมืองไปคุยเควสจึ๊บๆๆๆๆจึ๊บๆพุ่งเร็วๆปั๊บมาก็พาเล่นกันยาวๆนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่แล้วยังงงว่าเอ๊ะต้องทำยังไงต้องเล่นตรงไหนเริ่มยังไงนะฮะก็ดูตามคลิปวิดีโอไปเลยนะฮะอันนี้เควสนี้จะสอนให้เรารู้จักทำมาหาแดกนะฮะมันจะให้เราไปหาไม้มาแล้วแหละนะครับมีเควสสีแดงข้างล่างด้วยนะฮะจริงแล้วเราสามารถล็อกเควสอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะโดยที่เราไม่ต้องเดินไปหาเลยก็ได้ปึ๊บฮะทีนี้มันจะมีเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะอันนี้จะให้เราหาโซ่อ้าวหาไม่ได้แล้วทีนี้อันนี้ก่อนนะฮะมันจะให้เราเนี่ยไปเดี๋ยวก่อนอันนี้ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ให้เราย่อยนะฮะย่อยใช่ไหมย่อยอ้าวไม่ใช่เหรอไอเทมเควสเหรอไปส่งที่ใครแล้วเนี่ยอันนี้รับอันนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่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 อันนี้มันไปไฮเดนแมปเฉยเลยพลาด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 แต่ไม่เป็นไรฮะไหนๆก็มาแล้วขอเก็บเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหคือที่ไฮเดนแมปนะฮะเราสามารถตีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงนะฮะแล้วก็มีโอกาสลุ้นของดีๆด้วยนะฮะแต่ว่าเลเวล6ก็ยังไม่สมควรที่จะมานะฮะเพราะว่ามันโหดเกินไปฮะเห็นไหมครับว่าสังเกตว่าผมจะตีมิดนะฮะเพราะงั้นต้องระวังให้ดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออ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 ตบตีพลาดแล้วนะฮะโอ้โหนะครับประสบการณ์900คุ้มไหมเนี่ยผมต้องหากองที่มันกระจกกระจกนะมันไม่มีกระจกกระจกสิไงยอมเสียไปก่อนก็ได้ฮะจริงๆแล้วไฮเดนแมปเนี่ยฮะคือเป็นแมปที่เราจะเข้ามาเจอมอนเตอร์ที่ระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหาของดีๆนะก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่อื่นเฮ้ยมาโผล่ตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้มีเควสด้วยนะฮะโอ้สบายเลยครับผมF1 มี F1 ด้วยนะฮะจอยปาร์ตี้เลยฮะได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยครับงานดีฮะเราสามารถเข้ามาจอยแล้วก็ร่วมผ่านเควสไปทีเดียวเลยนะฮะเพลินครับสบายระบบปาร์ตี้เกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากนะเวลาเราเข้าดันเนี่ยถ้ามีปาร์ตี้อยู่แม้ว่าจะเป็นต่างเซิร์ฟก็ตามนะฮะมันจะสามารถเข้าไปจอยแล้วก็ย้ายเซิร์ฟได้ด้วยเลยนะฮะแบบที่ผมทำแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเราทำภารกิจด้วยก็ผ่านด้วยเหมือนกันนะฮะมี F1 โอ้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 โ
นี่มาก่อนฮะคุบเข้ามาครับเรียบร้อยคุบ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 เออวางไอ้แท็กนี่แหละเออลวงแต่ว่าเพชรผมไม่ผ่านเพราะว่าผมต้องไปหาเจ้าสิ่งที่เป็นตัวไม้นะฮะมันให้เราไปหาไม้เปิดไปเปิดเล่นเปิดคว้างไปปั๊บอ้าวปึ๊บปึ๊บโอ้โห SSS แน่นอนนะจังหวะนี้คิดซะว่ามาปั๊มไปกับพวกเขาปึ๊บผมแรนดอมได้แล้วเนี่ยเฮ้ยจะชุดวอร์ริเออร์ด้วยเว้ยไปในขวดน้ำเปิดแป๊บอ้าวมันออกตีกันหมดเลยวะตัวคุณเชียงไหนสิอันนี้เควสอะไรอันนี้สอนให้เราไปบดขยี้บดขยี้โซนะฮะอันนี้หาไฟวูดหาเศษไม้อันนี้หาตีแพะนะครับผมโอเคผมต้องแยกปาร์ตี้นะฮะแบบนี้แหละนะครับอุ้ย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 นี่มาตีแพะตีต้นไม้นะครับผมเอาของเพชรฮะนี่แหละใกล้แล้วฮะเพชรใกล้เสร็จแล้วโดบ้าจัมส์ตรงนี้มาก็นี่พอดีเลยครับหัวครับเสียครับโอ้โหเสร็จครับผมกลับเมืองกันดีกว่าชิบชิบกลับเมืองกันเถอะไหนกันนะเอาสักหน่อยปวดเสียบไปครับตึ้ม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 กลับเมืองกลับเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่ไปส่งเควสนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปส่งก็ได้นะไม่ต้องกลับก็ได้เนี่ยเราส่งได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตึ๊งเรียบร้อยครับอัพอีกแล้วนะฮะทีนี้มันจะให้เราทำอะไรเนี่ยบอกว่ามีเควสใช่ไหมรับอันนี้ก่อนหาโซครับหาโซทำไงเควสหาโซเนี่ยเรามันจะให้เราบทขยี้ของนะฮะก็คือของเราได้มาฟึ๊บหาโซเรียบร้อยครับแค่นี้เองฮะเควสก็เสร็จแล้วสังเกตที่เครื่องหมาย question mark ข้างบนนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ฮะเริ่มแรกยังงงๆมึนๆว่าเอ๊ะเล่นยังไงรับเควสยังไงนะฮะเพราะรับเควสเนี่ยไม่ยากครับกด F1 ปึ๊บกดชิปนะฮะก็ถือว่าข้ามไปเลยนะฮะข้ามก็คือเหมือนกับว่าข้ามฉากคุยอะไรพวกนี้หรือกด ESC ก็ได้นะฮะรัวๆรัวๆครับตอนนี้ก็รับเควสไล่รับเควสไปเรื่อยนะฮะปึ๊บจริงๆแล้วการรับเฟซส่งเฟซเนี่ยเราสามารถรับจากตรงนี้ได้นะฮะพวกเนี้ยแต่ว่าผมเดินมาหา NPC ดีกว่าจะได้รู้ว่าเรียนเป็นยังไงมั่งดูรายละเอียดบางอันก็ดูไม่ได้บางอันก็ดูได้เฮ้ตรงนี้ครับทีเด็ดครับผมเราไม่สามารถรับเฟซได้ไหนดูซิผมต้องเคลียร์เฟซอะไรเพื่อให้เฟซมันต้องโล่งมั่งตรงใช้อันนี้นี่เองมันให้เราใช้แล้วครับหนังสือเหล่านี้ปั๊บทีนี้เราก็ต้องมาบดไอเทมนะครับผมโดยการคลิกให้โดนสีแถบสีม่วงนะฮะปึ๊บน่ะโหตรงกลางเป๊ะเช๊ะนะครับทีนี้เราก็ส่งเพชรคนไหนได้บ้างเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมง่ายดายฮะรับเฟซคนนี้ต่อครับรับเฟซเชฟฮะเขาจะให้ตัวสกอร์ตัวนี้มานะครับผมคุกกิ้งนะฮะนี้เราก็เรียนคุกกิ้งฮะหลังจากที่เราเรียนคุกกิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็หาวัตถุดิบฮะมันจะมีวัตถุดิบเพิ่มให้ฮะเรียบร้อยครับผมหาวัตถุดิบเรียบร้อยจากนั้นก็ส่งเควสครับไม่ยากเลยฮะปั๊บยังไงต่อฮะดูสิจงใช้ปุ๊บทำโพเทเบิลอาร์เมอร์นะฮะอันนี้เควสของช่างตีเหล็กนะครับก็เหมือนเดิมครับ
จากนั้นก็กดตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกครับเสร็จครับตีล้มเหลวตีไม่ต้องโดนสีม่วงๆก็ได้นะครับผมเพชรเสร็จแล้วไม่ต้องเดินไปส่งฮะนี่ฮะกดส่งตรงนี้ได้เลยนะฮะส่ง Wi-Fi ครับแบบ Wi-Fi ไม่ต้องเดินไปฮะไร้สายกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เลเวล7กันแล้วนะฮะแป๊บเดียวเองนะครับผมทำอะไรต่อนะขอดูซิตลาดขายออกมั้ยยังขายอะไรไม่ออกนะฮะโอ้ยต้องทำอะไรต่อดูเควสก่อนครับง่ายๆฮะจัดการปึ๊บๆแล้วพาดิกลับมารู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมดันแบบว่า F F5 ถ้าจำไม่ผิดนะฮะตึม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 ใช่ไหมฮะ F5 ครับนี่ฮะเรามีเควสแล้วพอเราเข้าไปก็เจอเหตุการณ์แล้วก็ลุยไปตามนั้นเลยนะฮะเฮ้แหมแหมเป็นฉากดองแดงดีฮะโดนแดกแม่มึงเงียบโอ้แค่ครูอย่างเดียวอ้าวไม่แดกหมาจะเอาผู้หญิงไปนะฮะบ้าไปแล้วฮะนั่นมันอะไรเนี่ยลีล่าชื่อมันอ่านยากจังวะเกิดเรื่องใหญ่แล้วรีบตามไปเร็วไอ้เนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวครับหัวทับหัว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 โอ้โหดาเมจอย่างแรงฮะหัวหัวหัวนะครับหัว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 ไม่แน่โหครับไม่แน่ไม่ผ่านครับปึ๊บเจอด็อกเตอร์ว่าไงด็อกเตอร์นี่แน่มาเยอะไม่กลัวมาเลยนี่แน่ตบลุกขึ้นมาแล้วทุบต่อฮะหัวครับล่วงไปฮะทุบนี่แน่ล่วงอาจ้อเร็วยังไม่อัพนะฮะโอ้ได้ไฮเดนสกอร์แล้วนะฮะก็ไอแผ่นสกอร์เนี่ยแล้วอ้าวเก็บไม่ได้ด้วยลืมไปว่ามันเราเข้าแบบมีเควสนะฮะเก็บได้เลยอ้าวลืมหมาดิเฮ้ยอ้าวกลายเป็นปลาไหลไปแล้วโดนแย่งหมาไปแล้วมึงแต่เราก็สามารถเซฟลูกสาวของคนในหมู่บ้านได้แล้วกันmission clear นี่นะแล้วก็ส่งเควสตรงนี้เลยนะครับได้เรียบร้อยฮะรับเควสต่อเลยครับผมมันก็จะให้เรากลับไปสนทนากับคนในหมู่บ้านนางเล็ดโชคดีจังเจ้าช่วยจะช่วยลีล่าไว้เออแต่งานนี้คงไม่จบแค่นี้หรอกเนี่ยผมหามากเวลาตั้งชื่อเกียนเนี่ย NPC มันจะเรียกผมนางเล็ดนางโง่นางไพร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็จับเมืองครับทำควายแบบรวดเร็วเลยฮะครับมึงมาถึงก็ส่งเลยครับง่ายดายชึบอ้าวช่องเก็บของเต็มป้าเอ้ยช่องไหนเต็มแล้วเนี่ยช่องแคสสินะโอ้โหกูจะโยนอะไรทิ้งพื้นดีตอนเนี้ยรู้สึกเหนื่อยใจกับช่องเพล็กช่องแคสที่มันเต็มใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรของรางวัลคืออะไรเนี่ยแม่งฝึกเป็นไอเทมแคสอีกไงแล้วแคสกูเต็มกูต้องโยนทิ้งใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้ารู้สึกเสียดายมากเลยอ่ะโยนอะไรทิ้งเนี่ยอันนี้เปิดปุ๊บได้อะไรเนี่ยโอ้ได้ของมาใช้เปลี่ยนดาบเลยฮะอันที่ผมใส่ดีฮิวแล้ว
ใส่ไปคือเหมือนเครื่องใช้ประเด็นเลยกูจะทิ้งอะไรเนี่ยกูจะทิ้งอะไรดีอะไรที่มันดูมีค่าน้อยที่สุดโอ้โหในนี้ยังมีเพียบเลยฉันจะทิ้งอะไรดีผมมองแล้วว่าทิ้งกางเกงไอดอลแม่งเลยไหนๆก็เป็นทั้งผู้ชายด้วยอ่ะทิ้งแม่งเลยกี่บาทไม่รู้กี่จีไม่รู้ทีหลังอย่าเอาของมาให้อย่างนี้นะเดี๋ยวนะขอรางวัลมึงเป็นนี่ป่ะเนี่ยไหนดูสิเป็นเควสป่ะเนี่ยอ๋อการท่าคอนนะฮะผมสงสัยอยู่นะฮะว่าไอชุดคอสตูมที่ผมรับตอนโคสเบต้าเนี่ยมันจะไปเอาที่ไหนนะแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปถามทีมงานดีกว่าทีนี้เราก็ไล่รับเควสไปเรื่อยนะครับตรงนี้มีเควสมาแล้วทำอะไรเอ่ยส่งของนะครับเควสส่งของกดตัวเอ็นดูก็ได้ฮะว่ามันให้ส่งที่ไหนหรือเปล่าถ้าในแมปนี้ไม่มีก็แสดงว่าน่าจะอยู่อีกแมปหนึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้านบนนะฮะบนซ้ายนะฮะไปก็ไปเรื่อยๆครับฟิววิวมาม อนสเตอร์ตรงนี้ไม่มีเควสแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าดันเจี้ยนด้านบนยังมีเควสที่เราต้องทำอยู่นะส่งเควสก่อนเลยครับปั๊บเรียบร้อยฮะทีนี้ยังไงต่อแล้วเนี่ยไหนดูสิมีเควสไหมเอ่ยมีนะฮะอันนี้เอง F1 ครับเราจอย F1 ไปเลยครับผมจอยส่งครับเชิญรถบัตเตอรี่แล้วรับเลยรับหน่อยเร็วมันไม่รับอ่ะรับหน่อยสิเย้มาแล้วครับลุยลุยโบนัสเตทพุกครับมาช่วยกันตีแรงก็เร็วกว่าฮะเสียบมาโอ้ยกระเด็นติดเลยฮะบอสไปครับเวกัสไม่รู้ว่าจะได้ผ่านเฟกด้วยหรือเปล่านะฮะรอเพื่อนโหลดคอมมาเร็วจัดมาคนเดียวเฮ้ยคนอื่นค้างยังไงเนี่ยไม่เอานะแอะเฮ้ยไม่เอานะเราไม่ได้ค้างนะ watch แอะอย่านิ่งมีใจคอไม่ดีเลยระหว่างว่างๆไม่มีอะไรทำโอนเงินแม่งจึบ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 เฮ้ยแมวน่ะอย่างนี้ไม่ดีโนเฮ้ยเน็ตกูก็ไม่ได้เน่าเนี่ยเน็ตกูก็เข้าได้เนี่ยปกติเลยเนี่ยตายห่าแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับก็ถือซะว่านะโชคชะตาไม่ให้ผมอัดคลิปต่อละเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมยุติเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าเรามาเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ